สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ Toyota Fortuner นะครับรหัสเครื่อง 1KD FTV นะซึ่งเป็นเครื่อง 3,000 นะครับป้ายหัวฉีดหรือว่าหัวฉีดมันเสียเนี่ยถ้าเราทนใช้หรือว่าใช้ทนนะค่าตัวที่เราจะต้องจ่ายในวันที่ตัวของเครื่องยนต์มันพังเนี่ยเราต้องจ่ายหลักแสนเลยนะครับสำหรับปลายหัวฉีดของเครื่อง 3,000 นะครับเมื่อเราใช้ไปตามอายุของเขานะครับก็ประมาณ 150,000 โลขึ้นไปนะครับแล้วแต่ว่าจำนวนปีด้วยนะครับถ้าเราใช้เกิน10ปีนะรถคันนี้เนี่ยเกิน10ปีอยู่แล้วนะครับเป็น Fortuner ตัวแรกนะครับซึ่งเป็นตัว TRD ตัวแรกเลยนะครับตัวปลายของหัวฉีดเนี่ยเวลามันเสียนะครับอาการที่มันจะฟ้องเราก็คือสตาร์ทรถในตอนแรกเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยจะทำงานไม่เต็มที่นั่นก็คือมันจะมีอาการสั่นนะครับอาการสั่นของเครื่องยนต์นะครับแล้วเวลาเราเร่งเครื่องยนต์ขึ้นไปเนี่ยหรือเราเติมคันเร่งนะหรือว่าเราโหลดโดยใช้เกียร์นะเกียร์ดีนะคือเกียร์เดินหน้าเนี่ยมันเหมือนกับรถมันจะแรงตกลงมาเยอะมากเลยนะครับที่สำคัญนะครับอาการสั่นมากเลยนะครับซึ่งมันเป็นสัญญาณเตือนภัยเลยนะครับว่าเราจะต้องเสียเงินนะครับถ้าเกิดเราใช้ไปโดยที่เราไม่บำรุงรักษามันไม่ถอดออกมาตรวจเช็คนะครับอาการที่ว่านี้มันก็จะเกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์นะครับทำไมถึงเกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์เพราะว่าเมื่อหัวฉีดเนี่ยมันใช้ไปนานๆเนี่ยมันเกิดอุดตันนะครับมันไม่สามารถฉีดน้ำมันออกมาได้เนื่องจากว่าแรงดันของท่อคอมมอนเรลเนี่ยหรือว่าแป๊บคอมมอนเรลเนี่ยมันมีแรงดันที่สูงมากนะครับเพราะว่ามันถูกผลิตออกมาจากตัวปั๊มคอมมอนเรลนะครับเมื่อตัวปลายนะครับเป็นตัวที่จ่ายน้ำมันเนี่ยมันตันนะครับมันตันนะครับน้ำมันอัดเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันจ่ายไม่ออกมันเหมือนเราเปิดน้ำแล้วก็เอาสายยางต่อกับก๊อกน้ำนะครับแล้วก็เปิดน้ำแรงดันสูงๆแล้วเราใช้มือไปปิดสายยางไว้นะครับถ้าสายยางเก่าๆเนี่ยมันจะเริ่มบวมขึ้นมาแล้วก็เริ่มแตกนะครับแต่ถ้าสายยางใหม่ๆเนี่ยมันก็จะทนแรงดันได้นะครับตัวนี้คือหัวฉีดที่ถูกถอดออกมานะครับเพื่อนๆจะสังเกตหัวฉีดหัวที่2นะครับหัวที่1จากซ้ายมือของเพื่อนๆนะฮะบนหน้าจอนะครับหัวที่2ที่มันดำๆนะเห็นไหมครับมันจะเริ่มมีอาการบวมของตัวปลายหัวฉีดเนื่องจากหัวฉีดมันตันนะครับเมื่อหัวฉีดมันตันเนี่ยมันจะฉีดน้ำมันไม่ออกมันจะถูกน้ำมันเนี่ยดันเข้ามาเรื่อยๆนะและความร้อนที่สะสมในห้องเผาไหม้นะครับเนื่องจากหัวฉีดเนี่ยมันถูกแย่ลงไปตรงกลางของฝาสูบนะครับแล้วก็ตัวกลางของฝาสูบเนี่ยมันจะอยู่ในบริเวณของห้องเผาไหม้นะมันจะเก็บความร้อนสะสมไปเรื่อยๆนะครับมันทำให้หัวฉีดเนี่ยบวมเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดหัวฉีดแตกนะเมื่อหัวฉีดแตกน้ำมันเชื้อเพลิงนะมันจะไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้เยอะเลยนะครับโอกาสเกิดโอรันตามมาเนี่ยมีสูงนะครับจากที่เราจะเสียเงินแค่หลักหมื่นนะหลักหมื่นไม่ถึง 20,000 นะครับเราอาจจะต้องเสียเงินเป็นหลักแสนเลยนะในการทำเครื่องเพราะว่าถ้าเกิดโอรัน1ครั้งเนี่ยความเสียหายมันจะออกมาวงกว้างมากเลยนะครับมันจะโดนที่
เสื้อสูบนะครับเสื้อสูบมันจะถูกความร้อนเนี่ยทำลายนะความร้อนที่เกิดจากการโอเวอร์รันเนี่ยมันสูงมากนะครับลูกสูบแน่นอนลูกสูบละลายหมดนะครับลูกสูบมันจะมันเป็นอลูมิเนียมมันไม่สามารถทนความร้อนเกินค่าที่มันรับได้นะครับเพราะว่าเวลาโอเวอร์รันเนี่ยมันจะมีการเร่งเครื่องขึ้นมาเองโดยที่เราไม่เหยียบคันเร่งนะครับอาการนี้อันตรายมากนะครับท่านทั้งหลายที่ใช้รถเนี่ยอาจจะเสียเงินเป็นแสนได้นะถ้าเกิดปล่อยให้ปลายหัวฉีดมันบวมหรือว่าปล่อยให้อาการที่มันเป็นอยู่ก็คือเครื่องยนต์มันสั่นนะครับเครื่องยนต์มันสั่นตอนสตาร์ทเครื่องตอนแรกนะครับแล้วเราก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราใช้ไปโดยที่เราไม่บำรุงรักษามันก็คือถอดหัวฉีดออกมาเช็คนะครับออกมาล้างถ้ามันตันเราก็ต้องล้างนะครับแต่ถ้ามันบวมเราต้องเปลี่ยนออกไปนะครับวิธีนี้ก็คือวิธีที่เราจะต้องเซฟค่าใช้จ่ายไม่ให้มันเสียเงินมากไปกว่าที่มันจะควรเสียนะครับบางเคสบางคันเนี่ยเสียเป็นแสนเลยนะครับผมบอกให้นะครับบางเคสบางคันเนี่ยอาจจะเสียเงิน70,000ถึง80,000นะก็ริมแสนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนแค่ปลายหัวฉีดมันก็จะยืดอายุการใช้งานของรถที่เราใช้งานอยู่นะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องหมั่นดูและหมั่นสังเกตรถของเรานะครับว่ามันมีอาการแบบไหนนะครับหลังจากที่เปลี่ยนปลายหัวฉีดลงไปแล้วนะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นปลายหัวฉีดนาวาร่านะครับมันจะมีข้อพิเศษหลายข้อนะครับก็เพื่อนๆไปดูในรีวิวเก่าของผมนะครับที่ผมทำไว้นะครับผมเปลี่ยนปลายหัวฉีดเป็นแบบไหนนะครับส่วนในการเปลี่ยนตัวปลายหัวฉีดเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนแหวนแล้วก็ต้องทำบาร์หัวฉีดขึ้นมาใหม่นะครับรวมทั้งเปลี่ยนโอริงหัวฉีดนี่ก็สำคัญนะครับก็ไปดูใน EP ของเก่าผมได้นะครับเร็วนี้ผมก็จะมารีวิวในการทำในการเปลี่ยนปลายหัวฉีดให้ดูเลยนะหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จเราก็สตาร์ทเครื่องครับก็ดูแลรักษารถของเพื่อนๆนะครับอาการแปลกปลอมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสั่นนะครับรอบเดินเบาไม่ดีรอบมันสวิงขึ้นลงนะก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารหรือว่าคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม